สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับเมย์อีกแล้วนะคะวันนี้เมย์นั่งอยู่ในรถฟอร์ดเรนเจอร์สมัยล่าสุดนะคะปี2022นะคะวันนี้เรากำลังจะไปงาน Bangkok Auto Salon ที่ Impact Arena นะคะเพื่อจะไปดู reference นะเพราะว่าเมย์อยากแต่งเป็นสไตล์ออฟโรดนะคะจะต้องยกสูงนิดนึงแล้วก็ประมาณ2นิ้วแหละยกสูงแล้วก็ล้อเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่เป็นขอบ20นะคะด้วยยางความเป็นออฟโรดเนี่ยก็ต้องใหญ่นิดนึงนะคะทุกคนอาจจะแบบใส่หน้ายางที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะคะก็อยากจะไปหาดู reference ว่าที่งานเนี่ยเขามีรถคันไหนมาโชว์บ้างแล้วก็ตัวไหนบ้างที่แต่งเป็นในแนวของออฟโรดนะคะเผื่อจะได้อัคเซสซอรี่มาใส่เพิ่มเติมให้กับน้องนะคะเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่งานได้เลยค่ะAuto Salonเรียบร้อยแล้วนะคะบูธแรกที่เห็นเลยด้านหลังนี้นะคะเป็น Loft Modify นะคะก็จะสไตล์ยกสูงเลยนะคะในแบบที่เนยอยากจะทำเลยนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามีรถอะไรมาโชว์บ้างนะทุกคนก็ในส่วนของคันนี้นะที่เห็นสะดุดตามากคือสูงมากใหญ่มากนะเป็นวาบอดี้แบบสุดๆไปเลยนะล้อนี่ล้นมากนะทุกคนแบบยางนี่ขอบ24ค่อนข้างจะแบบไม่ได้หาได้ง่ายๆนะแต่ที่คิดว่าที่นี่น่าจะมีการแบบสั่งทำสั่งตัดได้แล้วก็ล้อพร้อมยางได้เลยนะเดี๋ยวยังไงต้องเข้าไปเช็คกับเขาอีกทีเนาะเดี๋ยวขอเดินดูอีกคันนึงดีกว่าเนาะในส่วนของคันนี้ก็จะเป็นอีกแนวนึงแหละก็ยังสูงอยู่นะจะเป็นสไตล์ออฟโรดอยู่นะแต่คิดว่าน่าจะทำแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเตี้ยลงมากว่าคันแรกที่เราไปดูมาเมื่อกี้นะคะซึ่งคันนี้เนว่าในแบบเนโอเคนะด้วยความสูงอะไรเงี้ยดูดิเกือบมิดอะชั้นสูง162ทุกคนฉันเกือบมิดนะอันนี้ก็กำลังดีนะสำหรับเนสำหรับเราขับได้ด้วยเนาะด้วยความสูงอันนี้น่าจะโอเคมากๆแล้วก็อีกคันหนึ่งทางนี้สำหรับสายลุยแต่ยังโหลดเตี้ยได้นะก็เขาก็มีการตีโป่งออกมาแล้วก็ล้อเข้าไปดูดิชอบล้อมากเลยอ่ะมันเท่มากเลยอ่ะล้อคือเท่มากอันนี้ก็น่าจะใหญ่อยู่นะอันนี้คือขอบ22นะทุกคนก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกข้างหน้าหน้าตรงนี้อย่างที่เนบอกนะคือเราอ่ะน่าจะต้องมีทำแบบไอ้ส่วนของด้านหน้าตรงนี้ใหม่นะคือเนจะเปลี่ยนตรงนี้ใหม่ข้างหน้าใหม่ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ไฟน่าจะยังคงเดิมและที่สำคัญนะเดี๋ยวเราจะต้องไปเล็บสีด้วยก็สียังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะสีไหนอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูกันคันด้านหลังนะคะของเมย์เป็นโตโยต้าคันนี้คือแบบโอ้โหมันถึงใจมากๆทุกคนมันแบบอัคเซสซอรี่เต็มนะครบเซตมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเป็นกระจังหน้าแล้วก็ไฟข้างบนนะใส่สปอตไลท์ตัวนี้เขาน่าจะช่วงล่างเป็นโปรเฟนเดอร์นะคะจริงๆเมย์ก็เล็งโปรเฟนเดอร์ไว้ด้วยนะแต่ตอนนี้เขายังไม่มีออกมานะคะเดี๋ยวต้องรออีกประมาณสัก1เดือนนะโปรเฟนเดอร์ก็จะมีออกมานะคะสำหรับเรนเจอร์นะคะตัวใหม่เนาะส่วนของล้อตัวนี้นะคะล้อและยางก็จะเป็นของคอสมิกวันนี้เนเห็นด้วยนะเขามีบูธเดี๋ยวเราไปเดินชมที่บูธเขาด้วยว่าเขามีลายอะไรมาใหม่ๆบ้างนะคะสำหรับล้อและยางเนาะตัวนี้ก็น่าสนใจนะคะอันนี้เขาใส่เป็นขอด22นะใหญ่แบบดูแข็งแรงมากตัวนี้คือน่าสนใจมากนะอุ๊ยถังทองทำฟังก์ชันมาดีอ่ะคือออฟโรดมันก็คือสไตล์แบบนี้เลยนะลากจูงได้นะคะค่อนข้างสูงเนาะสำหรับเหมาะกับการลุยจริงๆนะช่วงล่างของเขาหน้าหลังน่าจะเป็นตัวเฟนเดอร์เลยไหมอ่ะใช่หน้าหลังเป็นฟูลเฟนเดอร์เลยตัวนี้ก็โชคของคนไทยนะคิดว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกทุกคนแล้วก็ด้วยการรับประกันของเขาด้วยคุณภาพของเขานะการันตีเลยว่าที่ร้านจริงๆก็ขายได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นกระบอกเครื่องโมโนทูปแล้วก็ควีนซีรีส์นะคะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เนสนใจนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาทำเสร็จแล้วจะเป็นรุ่นไหนที่เนจะใส่นะคะเดี๋ยวก็ติดตามด้วยนะ
แล้ววันนี้จะมาดูรถพี่บอยใช่ไหมในการแลบซิเกอร์นะฮะนี่ด้านหลังของเรานะฮะเป็น Lamborghini วันนี้มาโชว์ที่บูธของบอยซิเกอร์แล้วก็ในใช่แอนชิลนะฮะแต่วันนี้เราจอดตรงไกลเหลือเกินเนี่ยมาดูกันนะฮะผลงานพี่บอยเป็นไงเราจะเอารถอะไรมาแลบครับเป็น Ford Ranger ค่ะเป็น Ford Ranger นะฮะเราจะแลบแบบไหนครับให้พี่บอยแนะนำดีกว่าแนะนำนะฮะเนี่ยงาน E-Jet นะฮะก็เป็นงานของตัว E-Jet เลยแต่ถ้าเป็นแลบสีแบบนี้หรือแบบนู้นได้หมดครับแต่ว่าเริ่มต้นแล้วราคาก็มาคุยกันหน้างานดีกว่าได้ๆยังไงก็ขอบคุณ NV นะฮะมาแล้วนะออน NV นะ NV ยางยนต์ค่ะ NV ยางยนต์จะเป็นมอเตอร์อีกแล้ว NV ยางยนต์ที่มาถ่ายทำที่บูพี่บอยด้วยนะครับแล้วก็มาแอดไลน์เมื่อกี้เองนะฮะก็ขอขอบคุณมากก็ถ้าชอบแบบสีแบบไหนนะมันจะมีทั้งตัว PU ทั้งด้านแล้วก็มีทั้งตัวเงาพวงเงาอ่ะกว่าสีรถยนต์ก็มีนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้พัฒนามากมีการดูแลนะฮะของพี่บอยดูแลทุก6เดือนเซอร์วิสเข้ามาเซอร์วิสได้ฟรีแล้วก็มาคลีนอีกรอบนึงเราจะได้รู้ว่าลูกค้าใช้รถยังไงเวลาที่ติดไปแล้ว1อาทิตย์นะครับโอเคก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากกันนะตกลงพี่เดี๋ยวยังไงเข้าไปหาพี่บอยน้องไม่ได้คุยเลยตกลงช่องกูช่องเขาอะตกลงช่องผมหรือช่องเขาอะนะฮะอันนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะก็ฝากติดตามช่องของพี่บอยสติ๊กเกอร์ปาดน้ำด้วยนะฮะแล้วก็ทั้งเพจแฟนเพจทุกอย่างแล้ว TikTok ด้วยนะฮะก็ขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณใครเข้าไปเจอพี่ที่ร้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายตอนนี้ด้านหลังเนนะคะเป็นอีกหนึ่งรถฮิตนะคะที่คนอยากเจอกันมากที่สุดอันนี้อยู่ด้านหลังของเนนะคะกับ Civic SL นะคะหรือ Civic Hatchback นั่นเองนะคะจริงๆก็เนก็เล็งไว้นะแต่ไม่เข้าไทยนะตัวนี้ตัวจริงก็สวยมากนะคะของเนเป็น FE นะคะก็ได้คนละสไตล์นะจริงๆแล้วนะกับตัวนี้นะคะที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเนก็ขอจบแค่นี้นะเดี๋ยวเราต้องไปเจอกันที่ร้านที่บอยสติ๊กเกอร์ปากน้ำนะคะดูว่าพี่เขาจะแนะนำเนยเป็นสีอะไรหรือเนยจะทำสีอะไรลายไหนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะ โอเคก็หลังจากที่เราไปออโต้ซาลอนมานะคะก็ได้ไปเจอพี่บอยเนาะก็มีการนัดแนะพี่บอยน่ารักมากเลยอะแบบนัดได้เลยอ่ะแบบเดียวเองอะไรเงี้ยก็วันนี้มีนัดกับพี่บอยนะคะเดี๋ยวเนี่ยจะเอาเรฟเฟรนซ์ไปให้พี่บอยดูนะคะว่าสีที่เนยอยากได้เนี่ยพี่บอยจะโอเคไหมแล้วก็ให้พี่บอยแนะนำว่าต้องใช้สติ๊กเกอร์แบบไหนแบบมันมีหลายแบบเนาะแบบด้านแบบเงาแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเข้าไปให้พี่หาพี่บอยแล้วก็ให้พี่บอยแนะนำดีกว่าว่าของเราควรจะเป็นแบบไหนค่ะBut I'm rolling around these parts with a big old thing. No big old chain, just a big old ring. And a tight fit cap that's blue and white. Oh yeah, him a big old gang. Anybody wanna sign a deal? Then you sign a deal with my fam for real. Cause my camp will kill for the love that we got and feel. Oh yeah, so I need a meal. It's my gang. It's my team.ค่ะวันนี้อยู่กับพี่บอยสติ๊กเกอร์นะคะก็วันนี้มีเรฟเฟรนซ์มาให้พี่บอยดูนะวันนี้ให้พี่บอยแนะนำนิดนึงว่าของเรายังไงเรฟเฟรนซ์นะครับก็คือการที่ทำรถฟอร์ดให้เป็นทรานส์ฟอร์เมอร์เนี่ยคือภาพตัวนี้นะเขาเป็นรถที่ยังเป็นคือเขาพูดง่ายเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์แหละแต่ว่าน้องเอารถเดิมมาเป็นภาพนี้คือแม่งแบบว่าคนละเรื่องถามว่าทำประมาณนี้ใช้เวลาเป็นเดือนนะผมก็อยากได้ตังค์นะครับน้องๆแต่ถ้ามันรถเดิมๆมันก็ไม่เท่ใช่ไหมมันให้เดินดีกว่าโอเคเดี๋ยวให้พี่บอยแนะนำสีที่เราเลือกกันเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็จะมีเฉดนะฮะตัวสีเทาเนี่ยก็เป็นเทาแลมโบตัวนี้จะเป็นตัวยุคแรกเลยก็คือยอดนิยมมากซึ่งตอนนี้รถ AMG พวก CLS พวกตามตระกูล53เงี้ย4353เนี่ยคือเขาก็มาทำสีนี้กันเยอะเป็นตัวท็อปของตัว AMG แล้วซึ่งมีรหัส100คันในโลกนะฮะแล้วก็รองลงมาเนี่ยก็เป็นสีกลายเป็นสีเมทัลลิกเขาเรียกกรีออนแบบคล้ายๆเหมือนสีออกเงินเหล็กๆอะครับนะฮะเป็นตัวนี้นะฮะคล้ายๆกันแต่ตัวนี้ก็จะมีพวกอิเตอร์เยอะกว่านะฮะก็ตัวนี้น้องเขาไม่เอาตัดผ่านไปแล้วก็มาตัวนี้นะตัวนี้ก็คือตัวที่เป็นโทนที่น้องจะเอานะฮะตามรูปนี้ขึ้นทีนึงแล้วก็ตัดด้วยเหลืองมะนาวขึ้นนี้ก็คือเรฟเฟรนซ์เขาจะมาแบบนี้นะฮะก็ต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนถามว่าพี่บอยติดประมาณกี่วันเอาตรงๆนะผมขอติดตั้งแต่อาทิตย์ครับเพราะว่า1เลยเรื่องการที่ทำสเกลตัวรถเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดเยอะแล้วก็โป่งของตัวกระบะเนี่ยแล้วตัว
ตัวสินค้าเนี่ยเราอยากให้เขาอะมองแล้วติดแล้วมันเนียนเลยก็คือการถอดมาทีละชิ้นแล้วมาแรปก่อนแล้วก่อนติดอีกทีนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเนโพสลงเฟซแล้วก็ให้ลูกค้าเข้ามาดูเข้ามาลองขับกันเพราะว่าตัวนี้คือจะแต่งเยอะมากเพราะในช่วงของช่วงล่างด้วยอะไรด้วยคือเปลี่ยนหมดเลยใช่ค่ะมียางยนต์เขามีทุกอย่างแม้กระทั่งพาร์ทรถยนต์ล้อแบบยางนะแต่มีอย่างเดียวคือไลท์สติ๊กเกอร์นะใช่อาจจะมีเลยใช่ไม่มาหาพี่บอยดีกว่าน่าจะง่ายกว่าเขาบอกว่างานเทพๆต้องบอยสติ๊กเกอร์เท่านั้นแต่ถ้าเป็นยางยนต์แล้วก็เกี่ยวกับการเปลี่ยนล้อแม็กระดับประเทศก็ NV ยางยนต์นะครับใช่ที่ผมพ่อมาเลยนะก็จริงๆแล้วอ่ะผมว่าประสบการณ์ของ NV เนี่ยตั้งแต่ผมยังเด็กนะคือตั้งแต่ผมทำยังไม่ได้ทำธุรกิจเลยก็คือต้องบอกเลยว่าร้านนี้โหเปิดก่อนผมอีกนะเอาจริงๆนะ20ประมาณ23ปี23ปีของผม20กว่าปีนะฮะคือแบบคือผมตั้งแต่ผมยังใสๆอยู่เลยอ่ะถ้าถามว่าคลิปนี้ถือว่าใช้เวลานานที่สุดนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูการเปลี่ยนแปลงของน้องฟอร์ดของน้องนี่ค่ะน้องนี่นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะในการทำผมบอกได้เลยคลิปนี้คนดูเยอะแน่เราไปเจอกันที่คลิปครับตอนจบอีกทีบ๊ายบายOh, so I'm never related to that. Yeah, I pull over, they check my ID and hit the gas. All these divisions, race, religion, economic class. How are we free till realities can overlap? I know what it's like to live round dollars on dollars, and I know what it's like to see that money get smaller.And I know what it's like to live with and without God. โอเควันนี้ก็นัดกับพี่บอยเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเอารถเข้าไปให้พี่บอยแรปสีนะคะเดี๋ยวต้องไปฝากพี่บอยไว้เนาะแล้วก็ก่อนไปเดี๋ยวขออวดนิดนึงเพราะว่าเพิ่งไปใส่ล้อมานะคะทุกคนก็อดใจไม่ไหวนะอยู่เดิมๆกับเราได้ไม่นานจริงๆเพราะว่าเราต้องแต่งอ่ะทุกคนกับนี่เลยล้อ BF 04นะคะจากค่ายเวควิวนะคะแล้วก็ยางเป็น BF KO 2นะคะก็จะออกสไตล์แบบลุยๆนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวรอดูว่าตอนแรปสีเสร็จแล้วจะเข้ากับรอชุดนี้ไหมแล้วก็ถ้าเขาไม่เข้าเนี่ยจะไปทางไหนดีแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปหาพี่บอยกันค่ะ The planet fighting over someone's color while our planet's in the red A miracle in a sunbeam, yeah y'all know what I've said When I woke up this morning and the haters were up on me I just told them stay up out of my way Because I got a real bad temper It's the middle of September I don't think you wanna catch my caseโอเคตอนนี้เราถึงร้านพี่บอยเรียบร้อยแล้วนะคะโหรถจอดเต็มหน้าร้านไปหมดเลยนะทุกคนอันนี้อย่างที่เห็นคันนี้นะคะสีใกล้เคียงของเรานะคันนี้ของเราก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็มาดูคันนี้เหมือนสีจริงมากเลยอะแบบตกใจนิดนึงนะแต่เป็นการแรปสติ๊กเกอร์นะทุกคนแต่เหมือนของจริงมากๆสีคือแบบดูไม่รู้เลยว่าแบบว่าแรปมานะคะก็ของพี่บอยเขาก็ทำมีหลากหลายเนาะแล้วที่โดดเด่นมากนี่เลยปีนี้มันต้องเป็นสีนี้นะทุกคนจริงๆสีเขียวเหนียวซับคันนี้นะสวยมากสวยมากพี่เขาแรปดีมากเลยอ่ะโคตรเนียนเลยอ่ะดูแบบมองไม่ออกอ่ะมองยากมากว่าแบบเออสีทำมาอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปตามหาพี่บอยด้านในกันดีกว่านะคะว่าอยู่หรือเปล่าวันนี้Fruit snacks and cups of Patron Parties on buses with hoes Me and my bros on a mission To leave with your riches Your bitch isn't even they close Yeah, I don't know Probably give it to a charity or something Okay, นะฮะก็วันนี้ก็แต่งเพิ่มแต่งล้อมันเรียบร้อยเพื่อจะมาเอาแต่งรถร้านพี่บอยแล้วก็สุดท้ายนี่ก็เดี๋ยวจะมาอีก3วันเข้ามาดูนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาตากล้องมาถ่ายตอนติดด้วยนะใช่ๆเดี๋ยวขอทีมงานมาทีมงานมานะครับก็เป็นเทาแลมโบนะฮะคันนี้ก็เป็นตัวเทาแล้วก็คาดลายเหลืองเป็นฟอร์ดมาแต่งนะฮะเป็นแนวแต่งแบบ GP ตัวนอกนะฮะโอเคก็ตกลงทุกห้องพี่ใช่ไหมครับก็จะได้คุยจบเลยก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะช่องอะไรอ่ะอ่ะ NV ยางยนต์บอยสติ๊กเกอร์ปากไม่ใช่มันเป็นพอร์ตมันเป็นตาเปิดร้านเปิดตัวครับโอเคพี่บอยแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไป let's goLast night was a movie. I swear last night was a movie.